แล้วก็ทาง Workpoint เองก็ไม่ได้มาเวทีแห่งนี้เป็นเวลานานพอสมควรนะครับไตรมาส2ปี54ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีรายได้ทั้งหมด600ประมาณ600ล้านนะครับเพิ่มขึ้นเกือบ 100% นะครับจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะครับเมื่อรวมทั้ง6เดือนแล้วเนี่ยเรามีรายได้1,000 ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้น 76% จาก6เดือนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำรายได้สูงสุดในช่วงเวลา6เดือนตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท Workpoint มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่พิเศษนะครับทางด้านผลกำไรนะครับไตรมาสที่2เนี่ยเรามีผลกำไร146ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 195% เมื่อเทียบกับไตรมาส2เมื่อปี2553นะครับในตัว Net Margin นี่ก็เพิ่มขึ้น 8% นะครับจาก 16% เมื่อปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันนะครับมาเป็น 24% นะครับส่วนทางด้านของผลประกอบการกำไรสุทธิ6เดือนนะครับ6เดือนนี้เราทำไปแล้วถึง201ล้านนะครับเทียบกับ6เดือนปีที่แล้วแค่78ล้านนะครับคิดเป็นอัตราการเจริญเติบโต 158% นะครับอัตรากำไรสุทธิ Net Profit Margin ก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 20% นะครับเมื่อสิ้นสุด6เดือนปีนี้นะครับ Workpoint เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีไลน์ของ Business หลายไลน์นะครับที่ท่านนักลงทุนหรือว่าท่านนักวิเคราะห์อาจจะได้เคยรับทราบข้อมูลในอดีตของบริษัทมานะครับปัจจุบันเนี่ยหลายออฟฟิศพวกนั้นเนี่ยยังคงอยู่นะครับแต่ก้าวต่อไปของเราเนี่ยเราจะโฟกัสที่4ธุรกิจหลักๆนะครับที่จะสร้างผลประกอบการที่เป็นส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของ Workpoint นะครับก็จะประกอบอันนั้นก็จะประกอบไปด้วยธุรกิจทีวีนะครับธุรกิจอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับพับลิชชิ่งแล้วก็ธุรกิจภาพยนตร์นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ในระยะ3ปีกับอีก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโครงสร้างรายได้ของ Workpoint เนี่ยนะครับตัวสีฟ้าที่เป็นเยอะๆนะครับอันนี้จะเป็น revenue structure ที่เป็น contribution ของทางส่วนรายได้ทีวีนะครับก็จะเห็นว่ารายได้ของตัวทีวีเนี่ยโครงสร้างรายได้เนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ารายได้รวมลดลงนะครับแต่หมายความว่าธุรกิจอื่นของเรานะครับที่ทำมาหลายปีเนี่ยเริ่มที่สามารถ contribute ได้อย่างมีนัยสำคัญเข้ามาเป็นส่วนประกอบของรายได้รวมทั้งหมดของกลุ่มบริษัทนะครับก็จะเห็นว่าทั้ง Publishing นะครับทั้งภาพยนตร์แล้วก็ Event Marketing เนี่ยก็เติบโตขึ้นมาโดยเฉพาะ Event Marketing ปีนี้ก็เติบโตขึ้นมาพิเศษนะครับโดยที่6เดือนเนี่ยมีส่วน contribute ถึง 15.6% นะครับแล้วตัวทีวีเนี่ยก็จะอยู่แค่ประมาณ72นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายนะครับในระยะยาวของบริษัทนะครับที่จะเพิ่มรายได้ในส่วนอื่นๆเข้ามาเสริมตัวธุรกิจทีวีนะครับนะฮะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับ4 business นี้ก็จะเป็นธุรกิจหลักนะครับทีวีนะครับ event marketing publishing แล้วก็ภาพยนตร์นะครับในส่วนของธุรกิจทีวีนะครับ Workpoint เนี่ยเติบโตขึ้นมาจากการเป็นบริษัททำทีวีนะครับจนมาถึงวันนี้เนี่ยเราย่างเข้ามาปีที่23นะครับ key success driver ในการทำธุรกิจทีวีของ Workpoint นะครับเราคิดว่าเรื่องอันดับแรกนะครับเป็นเรื่องที่เรากล้าพูดว่าเราเป็นผู้นำนะครับทางคนที่เป็นผู้ผลิตรายการทีวีให้กับอุตสาหกรรมทีวีในเมืองไทยนะครับถ้าหยิบมาเฉพาะตั้งแต่ปี2548มาจนถึงปี54เนี่ยนะครับเรามีรายการเฉลี่ยแล้วเนี่ย2หลักมาตลอดนะครับเราเคยผลิตรายการขึ้นไปเยอะที่สุดเมื่อปี2550เนี่ยถึง18รายการนะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็ลดลงมาในระยะหลังจากนั้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าเรายังมีณปัจจุบันเนี่ยเรามีรายการอยู่ทั้งหมด15รายการเรามีศักยภาพเรามีสตาฟเรามีโรงถ่ายนะครับเรามีแอสเซทกับอุปกรณ์เนี่ยที่จะสามารถผลิตรายการเนี่ยกลับเข้าไปถึงจำนวนเดิมแล้วก็น่าที่จะมั่นคงกว่าเดิมในปีต่อๆไปนะครับเพราะเห็นว่าในอดีตเนี่ยเราทำจำนวนรายการเนี่ยขึ้นมาเยอะที่สุดเสมอผมไม่คิดว่ามีผู้ผลิตรายการทีวีรายการใดในเมืองไทยนะที่มีรายการเยอะเท่า Workpoint ในปีต่อปีนะครับแม้แต่ช่องเองก็ไม่ได้ผลิตรายการเองทั้งหมดนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็น JSL กันตานาหรือ Polyplus เนี่ยก็จำนวนรายการเนี่ยก็ไม่เท่าเรานะครับฉะนั้นเนี่ย Workpoint เนี่ยก็ถือว่าเป็นมืออาชีพแล้วก็
เป็นบอดแคสเตอร์นะครับที่มีเครือข่ายทั้งด้านกับช่องทางออกอากาศแล้วก็ทางด้านสปอนเซอร์เนี่ยครับอย่างเหนียวแน่นแล้วก็มาตลอดระยะเวลานานนะครับจากตัวเลขที่เป็นจำนวนรายการอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงrevenue ทางด้านทีวีนะครับซึ่งอยู่ในระดับ 1,000 ล้านมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี2548นะครับแล้วปีนี้ก็6เดือนก็ได้มาแล้ว740ล้านนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยรายได้ของทีวีเนี่ยก็จะสูงผมคิดว่าน่าจะจบที่ประมาณ 1,400 ล้านนะครับเฉพาะทีวีอย่างเดียวนะครับเมื่อสิ้นปีนะครับก็จะเป็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับย้อนกลับมานะครับอีกอันหนึ่งนอกจากที่เราคิดว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเราเป็นคีย์เพลเยอร์เรามีเน็ตเวิร์กกับทั้งช่องแล้วก็สปอนเซอร์เราคิดว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่โตต่อเนื่องประเทศไทยอุตสาหกรรมโฆษณาเป็นอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตต่อเนื่องครับแล้วก็ในอุตสาหกรรมโฆษณาเนี่ยคนที่มี market share เยอะที่สุดมาโดยตลอดนะครับ 60% ก็คืออุตสาหกรรมทีวีนะครับไม่เคยมีปีไหนเลยนะครับที่อุตสาหกรรมทีวีเนี่ยมี market shareที่ถูกมีเดียอื่นแย่งชิงไปอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยเฉพาะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงในทางสถิติแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมโฆษณาเนี่ยการเจริญเติบโตเนี่ยจะโตประมาณ2เท่าของ GDP นะครับซึ่งอุตสาหกรรมโตเป็น2เท่าของ GDP ก็สามารถที่จะคูณตัวเลขคร่าวๆว่าทีวีเนี่ยจะ market share ประมาณสัก 58-60% ก็จะเป็น market share ของทีวีเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาประมาณสัก10ปีนะครับถึงแม้ว่าณปัจจุบันจะมีสื่ออินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ยังไม่ได้ significant มากนักนะครับสื่ออินเทอร์เน็ตผมคิดว่าเป็นสื่อที่มันรอเม็ดเงินใหม่เข้ามาจากสปอนเซอร์ซึ่งตรงไปที่ target group ของเขามากขึ้นแต่ไม่ได้มีส่วนแย่งชิงเม็ดเงินจากสื่ออื่นไปอย่างมีนัยสำคัญนะครับอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะได้รับการยอมรับนะครับจากบุคคลทั่วไปก็คือความสามารถทางด้าน creativity นะครับทีนี้ความสามารถทางด้าน creativity เนี่ยมันไม่ใช่ create ตัวรายการตัวคอนเทนต์อย่างเดียวมันเป็นความสามารถทางด้าน creativity ที่บวกกับการสร้างmarketing ให้กับลูกค้าให้กับสปอนเซอร์ของเราซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้อย่างกลมกลืนทำให้ผู้ชมดูรายการแล้วก็ซึมซับตัวแบรนด์หรือตัวสินค้าของสปอนเซอร์เข้าไปด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าเราทำได้อย่างแนบเนียนแล้วก็อย่างมีศิลปะนะครับนะครับเสร็จแล้วก็จะมียกตัวอย่างรายการที่ทำมานะครับตลอดเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีรายการที่ประสบความสำเร็จทางการตลาดต่อเนื่องนะครับชิงร้อยชิงล้านเนี่ยเป็นรายการแรกของบริษัทนะครับระเบิดเถิดเทิงก็อยู่มาอย่างยาวนานนะครับรายการชิงชาติสวรรค์ก็หลายปีนะครับตลกหกฉากซึ่งก็ประมาณครับหลายปีขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆที่จะเห็นว่ารายการพวกนี้เนี่ยที่อายุเป็น10กว่าปีหรือชิงร้อยชิงล้าน20ปีเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนฟอร์แมตเดิมตลอดนะครับพิธีกรอาจจะคนเดิมหรือพิธีกรอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างแต่ในช่วงรายละเอียดของแต่ละรายการเนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคงไม่สามารถที่จะได้รับความสำเร็จได้รับความนิยมแล้วก็สร้างเรตติ้งอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อตอนที่เราถูกจับไปชนกับทางT10นะครับของช่อง3ก็เราก็รู้ว่าเป็นงานที่ยากพอสมควรนะครับแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเรตติ้งเราก็ชนะT10มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมงานเราเนี่ยก็ทำงานอย่างหนักนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้รายการเป็นไปเหมือนเดิมตลอดนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่ารายการของเราเนี่ยได้รับการปรับปรุงได้รับการปรุงแต่งอยู่เสมอนะครับอันใหม่ซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นในตลาดเมืองไทยมาเมื่อไม่นานเนี่ยนะครับเราเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นผู้นำที่เขาเรียกกันว่า branded content นะครับก็คือว่าเอาเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์เข้ามาเป็นเจ้าของรายการนะครับครีเอทรายการเนี่ยให้กับทางลูกค้านั้นๆเลยถ้าได้เคยดูรายการ SME ตีแตกนะครับซึ่งทุกวันศุกร์นะครับ4:30 ทางช่อง5เป็นรายการที่เราทำให้กับทาง K-Bank นะครับเพราะ K-Bank เนี่ยมุ่งมั่นที่จะขยายการให้สินเชื่อของธุรกิจ SME นะครับเราก็ทำรายการนี้ให้กับทาง K-Bank เป็นเมนสปอนเซอร์โดยตัวเนื้อรายการเนี่ยมันจะเป็นรายการที่เอาตัวผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะครับมาตอบโจทย์คำถามมาตั้งเป้าให้ตัวเองแล้วก็ถูกการซักถามจากคณะกรรมการในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆทางด้านการเงินทางด้านการตลาดว่าไอ้ตัว SME เนี่ยของคุณจะโตยังไงไปยังไงซึ่งรายการเนี่ย
มันเป็นอะไรที่ตรงกับ